ชาวบ้านแอำเภอกาบังจังหวัดยะลาออกมาร้องกลมชลประทานให้รับผิดชอบหลังบ้านเกิดรอยร้าวซุดตัวเชื่อว่ามาจากผลการสร้างฝายแก้มหลิงเมื่อ2ปีก่อนครับครอบครัวในตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาร้องขอความเป็นธรรมกรณีบ้านที่อาศัยมา14ปีสุดตัวจนเกิดรอยร้าวทั้งหลังโดยอ้างว่าเกิดจากการก่อสร้าง2งปีก่อน ทางน้ําใหม่ไหลผ่านหลังบ้านทําให้เกิดความเสียหายแม้ก่อนหน้านี้จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชลประทานได้รับทราบมานานนับปีแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข ด้านตัวแทนเจ้าหน้าที่ชลประธานบอกว่าบ้านสร้างมานานก็อาจจะซุดเองตามธรรมชาติแต่ว่าหากมีการตรวจสอบพบว่าซุดเพราะโครงการก็พร้อมที่จะเยียวยาชาวบ้านต่อไปทําให้นางชื่นฤดีชัยสิทธิ์ร้องของความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนโดยให้ข้อมูลบอกว่าเกิดจากการสร้างฝายแก้มลิงวัดบาละซึ่งกรมชลประทานเป็นผู้สร้างเพื่อกักเก็บน้ําโดยมีการเปลี่ยนเส้นทางน้ําเดิมให้เข้าในฝายทําให้เกิดเส้นทางน้ําใหม่ไหลผ่านหลังบ้าน ซึ่งตอนก่อสร้างตัวเองและครอบครัวมีการคัดค้านแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลซึ่งบ้านเริ่มมีรอยร้าวขึ้นบางจุดเคยได้ไปแจ้งให้กำนันทราบนะครับแต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขได้ล่าสุดนายสุพรชัยปรีชาผู้อำนวยการโครงการชลประธานยะลาก็เปิดเผยบอกว่าต้องให้ทางสำนักงานโยธาธิการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดหากพบว่าสาเหตุมาจากการดำเนินการก่อสร้างฝ่ายจริงก็พร้อมที่จะเยียวยาชาวบ้านต่อไปครับ